แกงกะทิมะระใส่หมู3ชั้นค่ะแล้วก็เคล็ดลับนะคะทำยังไงไม่ให้มะระของเราขมรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลจะพาทุกคนมาทำเมนูแกงกะทิมะระใส่หมู3ชั้นนะคะค่ะถ้าเสียงดังนะคะข้างนอกเสียงดังก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกเนาะค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีมะระค่ะมีพริกแกงเผ็ดมีหมู3ชั้นแล้วก็มีกะทิค่ะกะทิแคเลใช้เป็นกะทิกล่องนะคะมะระนะคะวิธีเลือกมะระค่ะถ้าจะไม่ให้ขมนะคะเราต้องเลือกมะระที่ตาใหญ่ๆตาใสๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเขาจะขมน้อยกว่ามะระที่ตาทีๆแล้วเขียวจัดนะคะค่ะและนี่คือ1เคล็ดลับนะคะการเลือกมะระไม่ให้มะระขมมากนะคะค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำมะระกันก่อนเลยนะคะอันนี้แก่สุกจะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะใช้ช้อนค่ะขูดไส้เขาออกให้หมดเลยตรงเยื่อขาวๆนะขูดออกให้หมดเลยนะคะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นค่ะหั่นแบบนี้นะคะหั่นตามแค่เลยเลยค่ะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะไม่ต้องชิ้นหนาเกินนะคะค่ะหมู3ชั้นนะคะก็หั่นได้เลยนี่ค่ะหมู3ชั้นนะคะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มะระค่ะมะระที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปมะระนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือป่นลงไปค่ะเพื่อที่จะลดความขมของมะระใส่เกลือป่นลงไปเลยขึ้นชื่อว่ามะระนะคะมันก็ต้องมีความขมหน่อยหนึ่งเนาะถ้าไม่ขมเลยมันก็ไม่ใช่มะระนะคะบางคนเขาก็ชอบทานแบบขมๆเลยบางคนเขาก็ชอบทานแบบขมน้อยวิธีนี้ก็จะช่วยลดให้มะระของเราขมน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้มือค่ะคลุกเคล้าเกลือกับมะระให้เข้ากันเราไม่ต้องใส่น้ำเปล่านะคะคลุกเคล้าเกลือกับมะระแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้นะคะทั้งหมด5นาทีค่ะ 5-6 นาทีนะคะมะระเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราคลุกเกลือแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวน้ำเขาก็จะออกความขมเขาจะออกค่ะขั้นตอนถัดไปนั้นเราก็ค่อยนำไปล้างน้ำทำความสะอาดนะคะให้เกลือไปรีดความขมของเขาออกก่อนค่ะค่ะแล้วนี่ค่ะนี่เมื่อเราทิ้งไว้ประมาณ5นาที6นาทีนะคะพี่แม่เห็นไหมคะว่านี่น้ำแห่น้ำขมๆเนี่ยเขาเริ่มออกแล้วค่ะแล้วก็มะระของเรานิ่มแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำที่ออกก็คือน้ำขมๆนี่แหละค่ะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดค่ะนี่ค่ะก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะดูใสๆนะคะค่ะเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กะทิลงไปก่อนนิดนึงนะคะกะทิแค่เลยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะผัดใช้ผัดกับพริกแกงก่อนค่ะค่ะเมื่อกะทิของเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปผัดเลยค่ะพริกแกงนะคะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดค่ะจะใช้แบบหยาบแบบละเอียดก็แล้วแต่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงกับกะทินะคะให้เขาหอมก่อนนะคะค
ค่ะเมื่อพริกแกงหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมู3ชั้นที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวแคเลจะผัดให้หมูสุกก่อนถึงจะใส่มะระนะคะค่ะเมื่อหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะระลงไปเลยแกงกะทิมะระเนี่ยแคเลทานบ่อยมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะเดี๋ยวแคเลจะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะเพราะว่ากะทิเนี่ยเราใช้เป็นกะทิกล่องเนาะไม่มีหางกะทิการที่เราใส่น้ำเปล่าลงไปจะทำให้กะทิเนี่ยไม่มันเกินเพราะว่าถ้ามันเกินแล้วเขาจะเลี่ยนค่ะค่ะเดี๋ยวแคเลจะตั้งนะคะปิดฝาหม้อไว้ให้เขาเดือดเมื่อเขาเดือดเราถึงจะมาปรุงรสกันค่ะปิดฝาหม้อไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเดือดแล้วมาปรุงรสกันค่ะนี่ค่ะเมื่อเขาเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะส่วนผสมเนี่ยใครจะปรุงอย่างอื่นเพิ่มเติมพวกรสดีหรือว่าชูรสเนี่ยสามารถปรุงได้นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสชาติกันค่ะค่ะเมื่อเดือดจนน้ำตาลปี๊บของเราละลายแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะขาดเหลืออย่างไรก็เพิ่มเติมได้ในส่วนของผงชูรสหรือว่ารสดีนะคะใครชอบนะคะใครกินก็ใส่นะคะแต่ขอแค่เลยไม่ใส่นะคะวันนี้จะปรุงรสชาติแค่นี้พอค่ะใช้ได้แล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วค่ะแกงกะทิมะระใส่หมู3ชั้นนะคะอร่อยค่ะนี่เพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเล Channel ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ